แพทณประภาประกาศข่าวดีมั่นแฟนหนุ่มรุ่นน้องพีชานนท์แล้วหลังจากเป็นตำนานบทใหม่เหลือ6ชั่วโมงคืนดีกันสำหรับแพทณประภาที่ได้ประกาศโสดกลางรายการและได้กลับมาคืนดีกันภายใน6ชั่วโมงกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องพีชานนท์ล่าสุดแพทณประภาประกาศข่าวดีมั่นพีชานนท์แล้วกลางรายการแชร์ข่าวสาวสตรองโดยก่อนจะประกาศข่าวดีโดนจับโป๊ะทางด้านหนิงปณิตาแอร์เพนแวนเพชรเมโตที่นิ้วนางข้างซ้ายแพทณประภาโดยแพทยอมรับพีชานนท์ขอมั่นเป็นที่เรียบร้อยพร้อมบอกว่าอันนี้เราคุยกันแล้วเราไม่อยากขัดใจเขาคำพูดเราพูดไปตั้งแต่วันแรกแล้วถ้าคุณยืนระยะกับผู้หญิงแบบเราได้2ปีเราโอเคกับคุณจากนี้และตลอดไป2ปีที่ผ่านมาแพทไม่เคยร้องไห้เพราะผู้ชายคนนี้เลยก่อนหน้านี้เราร้องไห้มาตลอดแพทมาคำนวณอีกไม่กี่วันจะครบ2ปีเราไม่เคยร้องไห้เพราะผู้ชายคนนี้เลย